เราควรจะมีเจใจที่แข็งแรงนะครับก่อนอื่นฟังเรื่องสนรมสนานด้วยกันก่อนนะครับมีส่วสตรีสูงวัยท่านหนึ่งนะครับเข้ามาในคุชจักรนะครับเราก็ตามที่จะไปนั่งข้างหน้านะเราก็คนก็พยายามพยุงไปแล้วก็มีชายหนุ่มที่พยุงไปก็ถามว่าเนี่ยคุณคุณยายจะไปจะไปนั่งข้างหน้าเหรออยากจะไปฟังเทศนาใกล้ๆนะครับ คนที่ประคองไปบอกโอ้ oh, เนี่ยอย่าไปเลยเพราะว่าฟังไม่สนุกหรอกนั่งไปก็หลับไปคุณยายก็หันมาขวบนะครับแล้วก็ชายหนุ่มที่ประคองมาบอกว่าเธอรู้ไหมฉันเป็นใครนะชายหนุ่มบอกโอ้ oh, ไม่รู้ครับฉันเป็นแม่ของเสียพิบาลโอ้นะคนนี้ก็ตกเลยนะครับเอาแล้วทำไงดีนะครับไปพูดอย่างนี้ซะแล้วก็เลยคิดกันได้นะก็เลยถามคุณยายว่าแล้วครับว่าผมเป็นใครคุณยายก็บอกอไม่รู้เหมือนกันคนนี้ก็ขอบคุณพระเจ้า วันนี้เราจะมาดูในเรื่องของว่าการมีใจิตใจที่แข็งแกร่งได้อย่างไรนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่จําเป็นเราจะต้องมีใจิตใจแข็งแรงแข็งแกร่งเพราะอะไรเพราะว่าปัญหาข้างนอกนั้นเข้ามาเผชิญอย่างรุนแรงเหลือเกินครับในช่วงเีลาอันที่จริงก็ไม่เพียงแค่โควิดเท่านั้นนะครับเป็นเรื่องของทั้งภาวะเศรษฐกิจของความสมัคน์ในชีวิตคู่นะครับเรื่องของการดูแลลูกนะครับการดูแลกิจการธุรกิจการงาน หรือสภาพบ้านต่างๆด้วยนะครับในพวกคมพี์ก็ได้พูดให้เราเข้าใจว่าตอนนี้เป็นวาระของชีวนะครับจะมีเหตุการณ์หลายอย่างเข้ามาถาโถงเข้ามาทําให้เรารู้ว่าเหมือนกับอยู่ในสงครามอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นสิ่งร่างกายนะครับป้องกันร,รักษาระยะห่างหรือว่าภาพให้ดีรู้จักเลืกอาหารการดีนะครับยังต้องมีจิตใจที่ดีด้วยเพราะแท้จริงสิ่งที่จะต้องเกินนั้นนะครับ เบื้องหลังของการทํางานเบื้องหลังของชีวิตคู่นะครับเบื้องหลังของการอยู่ร่วมกันกับคนอ่างนั้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะทางอ้อมไปถึงโลกออนไลน์นะครับสิ่งที่จะเป็นต้องทําเสมอก็คือเรื่องของความสัมพันธ์และความสัมพันธ์นั้นจําเป็นที่จะต้องมีจิตใจที่แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับวันนี้จึงนําเรื่องมาข้อคิดให้กับพี่น้องน,นะครับเพ,ออรเพื่ออะไรครับเพื่อให้แนวทางแก่เราในการปฏิบัติต่อกันและกันในลักษณะของคนที่เรียกว่ามีใจิตใจแข็งแกร่งนะครับ 6ประการที่ผมจะแชร์นต่อไปนี้นะครับเป็นเหมือนดัชนีวัดว่าสภาวะใจิตใจเราแข็งแรงแข็งแกร่งหรือไม่นะครับถ้าในหข้อนี้นะครับถ้าพี่น้องสัมผัสตัวเองนะครับว่าท่านไม่ผ่านได้ก็แปลว่าท่านอาจจะต้องกลับมาทบทวนขอพระเจ้าช่วยนะครับให้จิตใจ,ใจแ,แข็งแรงแข็งแกร่งมากขึ้นถ้าท่านรู้สึกว่าทําได้แล้วนะครับถือว่าท่านก็เป็นผู้ที่สามารถจะฝ่าฟันช่วงนี้ไปได้เต็มที่มาดูด้วยกันแต่ละข้อน,นะครับประการที่1นนะครับ ก็คือว่าวิธีการปฏิบัติต่อผู้อื่นนะครับวิธีการปฏิบัติต่อผู้อื่นสะท้อนความแข็งแกร่งที่แท้จริงนะครับวิธีการปฏิบัติต่อผู้อื่นสะท้อนถึงความแข็งแ,งแกร่งที่แท้จริงนะครับคุณไม่สามารถจะวัดการเติบโตทางด้านจิตใจนะครับทางด้านฝ่ายวิญญ,ญ,ญาณหรือวุญที่ประวัติของคนได้ผ่านทางการว่าเข้ามาบทกี่ครั้งเขาไม่เคยขาดแคลเลยเขาไปคลับอยู่เสมอนะครับเขาท่องเพร่อพีได้ด้วยนะครับแท้จริงแล้วเราสามารถวัด การเติบโตฝ่ายวิญญาณนะครับหรือฝ่ายจิตใจของคนได้นั้นผ่านทางวิธีที่เขาปฏิบัติต่อผู้อื่นนะครับเมื่อเราพยายามปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาความอ่อนโยนความเข้าใจนะครับนั่นต่างหากที่เป็นการแสดงความแข็งแกร่งของเราอย่างแท้จริงนะครับไม่ต่างจากรถที่มีพลังนะครับไม่จะเป็นจะต้องมีเสียงดังสามารถวิ่งด้วยความเร็วโดวยแทบบางครั้งไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับความสามารของเราจะเพิ่มขึ้นนะครับและสําคัญก็คือ สามารถปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างดีนะครับพระเจ้าก็จะพอพระไทยแล้วก็ปวดกลานด้วยอันนี้จริงนะครับพระเจ้าอวยพรเราผ่านทางวิธีที่เราปฏิบัติต่อกันและกันไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับบางทีเราคิดว่าพระเจ้าอวยพรเราแต่เมื่อเราทํางานหนักต่อเมื่อเราอธิษฐานเยอะซึ่งก็จริงอยู่นะครับแต่คีย์บทอันหนึ่งที่พระเจ้าอวยพรเราก็คือการที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นปฏิบัติต่อสามีต่อภรรยาต่อผู้นําต่อลูกน้องนะครับต่อเพื่อนร่วมงานต่อคนที่เราพบเจอ ไม่เพียงคนที่เรารู้สึกว่ามีประโยชน์กับเรานะครับหรือรู้จักกันเราแม้บางคนเป็นคนเล็กน้อยนะครับคนที่เปิดประตูรั้วนะครับเป็นยามนะครับเป็นคนที่มาเสิร์ฟอาหารแก่เราเป็นคนที่ผ่านกันทางท้องถนนเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะคนที่ดูเหมือนว่าไม่ได้สามารถจะสร้างประโยชน์อะไรกับเราหรือการเป็นเพียงการเจอแค่ชั่วครั้งช่วคราวพระเจ้าก็ถือว่าถ้าเราแข็งแรงแข็งแกร่งจริงๆจะต้องปฏิบัติ กอบคนเหล่านี้อย่างดีเลิศจริงๆนะครับเหมือนพุ่มพีพระเยซูได้พูดถึงตัวอย่างที่ชาวสมเเรียใจดีใช่ไหมครับที่พบคนที่โดนปล้นนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วก็บาดเจ็บอยู่แต่คนมากมายก็มองข้ามมองผ่านไปไม่สนใจแต่ชาวสมเเรียนะครับไม่ได้เป็นคนร่ํารวยไม่ได้เป็นคนเก่งไม่ได้เป็นคนฉลาดไม่ได้จบพุัมพีที่ไหนมาแต่กลับใช้เวลาในการช่วยเหลือคนเหล่าน,นี้นะครับพระเยซูก็ถามว่าใครคือเพื่อนบ้านใครคือคนที่แข็งแกร่งป่าิญญาณ ก็คือคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับหยุดเวลาของเราบ้างนะครับออกจากสเกดูของเราบ้างบางครั้งอาจจะไปประชุมสายบ้างบางครั้งถึงขั้นอาจจะมาขึ้นจากสายบ้างนะครับหรือไม่ได้ทํางานที่สําคัญบ้างเพราะว่าเราต้องไป,ปเผชิญเหตุการณ์ที่ต้องช่วยเหลือคนและปฏิบัติกับคนอย่างดีนะครับแทนที่เราจะตัดสินคนด้วยอดีตนะครับแต่เราว่าเรายืนเคียงข้างเขาร่วมกับในจุดเด่นของเขา นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการฟังคนด้วยความตั้งใจนะครับหรือจะเป็นการปฏิบัติด้วยความเมตตานะครับเพราะว่ามีน้ําใจด้วยเพราะว่าเราเองก็ต้องการให้คนปฏิบัติกับเราอย่างเมตตาใช่ไหมครับหรืออย่าเป็นเพียงทําตัวเองยิ่งใหญ่แล้วก็มองตัวคนอื่นเล็กน้อยนะครับหรือเราต้องตระหนักว่าเราไม่ได้พบกับผู้คนโดยบังเอิญบางครั้งการช่วยเหลือมาอย่างไปนั้นเวลาผ่านไปกลับทําให้การที่เราช่วยเหลือคนนั้นเราเองได้รับประโยชน์กลับคืนมานะครับหรือการสั่งสอน ไม่ใช่เพียงแค่สอนลูกให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ทําให้เขาดูนะครับการปฏิบัติต่อคนอื่นนั้นจึงเป็นการแสดงการเติบโตที่แท้จริงยิ่งเติบโตแท้จริงยิ่งปฏิบัติกับผู้อื่นได้ดีครับมีเรื่องราวหลายขรั้งนะครับผมเห็นข้างหนึ่งซึ่งมีเรื่องเหมือนกับทะเลาะเบอแว้งนะครับกันร,ระหว่างลูกค้ากับทางเคาน์เตอร์ขายของชิ้นหนึ่งนะครับ พอคุยกันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่พอเวลาไม่นานนักนะครับก็มีคนก็ค่อยเดินเข้ามาซึ่งมาทราบทีหลังก็เป็นเหมือนซูเปอร์วิเซอร์นะครับเปเหมือนหัวหน้าซึ่งมาด้วยความสุภาพอ่อนน้อมแล้วก็เจราจาด้วยสติวิธีทําให้ลูกค้าก็คนที่มาซื้อของนั้นก็เกิดความพอใจนะครับคนที่ปฏิบัติต่อผูื่อนอย่างดีนั้นได้รับการโปรโมตตาแหน่งที่สูงกว่าเสมอนะครับอย่าดูถูกใครนะครับจนกว่าเราจะได้ช่วยเขาอย่างเต็มที่ก่อน ถ้าคนที่เราเห็นว่ามีความทุกข์ปัญหาหรือมีขาดความรู้ในบางอย่างนะครับวิธีการปฏิบัติต่อเขาไม่ใช่การดูถูกเขานะครับแต่เป็นการเข้าไปช่วยเหลือเขาให้เขารับรู้ได้นะครับชื่นชมคนที่สับสนเราให้อภัยคนที่ทําร้ายเราและช่วยเหลือคนที่ต้องการเรานะครับพูดกับคนด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจด้วยข้อเท็จจริงไม่เคลือบแฝงใดๆนะครับปฏิบัติกับคนอย่างซื่อสัตย์นะครับพ่มพีมีตอนหนึ่งนะครับก็ พระเยซูก็สอนเราคนระับบอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานกระทําคุณให้ไม่ฉานะครับไม่อดตัวไม่หยิงพยองไม่หยาบคายเห็นไหมฮะและไม่คิดเห็นแต่ตนเองฝ่ายเดียวแล้วก็ไม่ฉุนเฉียวแล้วก็ไม่ชั่งจดจําความผิดด้วยแท้จริงการปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างดีนั้นเป็นดีกรีในการวัดสภาวะความรักในใ,นใจเราด้วยนะครับมีคนบอกว่าโลกนี้นะครับขาดแคลนพลังงานขาดแคลนเงินทองนะครับขาดแคลนอาหารและน้ําดื่ม แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดแคลนมากที่สุดก็คือการมีความรักแล้วก็การส่งเสริมให้กันและกันดียังไงครับการให้ความรักแก่คนทําให้คนนั้นได้รับการเติมเต็มและเขาสามารถจะปลดปล่อยศักยภาพของเขาได้ยิ่งกว่าการเติมน้ำมันให้กับรถยนต์อีกนะครับดังนั้นการให้ความรักแก่คนแม้เพียงเล็กน้อยสร้างเขาให้ยิ่งใหญ่ได้นะครับการให้ความรักแม้เพียงเล็กน้อยสร้างคนให้ยิ่งใหญ่ได้นะครับความรักต้องเสรยกันประพฤติดีนะครับ และพัฒนาอย่างอ่อนโยนนะครับอย่าปฏิบัติกับคนเหมือนกับเป็นคนเด็กเกินไปหรือแก่ไปหรือน่าลำคาญหรือทําไมไม่มีการศึกษาทําไมพูดไม่รู้เรื่องเลยนะครับอย่าปฏิบัติกับคนเหมือนกับคนเป็นประชากรชั้น2นะครับวิธีการปฏิบัตินั้นสําคัญอย่างยิ่งในพัมพีในยอนบทที่สิบสามก็สาสิบห้าก็ได้บอกกับเราว่าถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงจะได้รู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราแปลว่าอะไรครับ อย่าหนุนใจพี่น้องนะครับวิธีการในการพาคนรู้จักพระเจ้าการขยายคริจจักรหรือแม่้กระตั้งการขยายกิจการของท่านก็คือการมีความรักต่อกันละกันเมื่อท่านมีความรักต่อกันละกันคนจะลุมเข้ามาหาท่านเมื่อท่านทะเลาะกันคนจะกระจัดกระจายออกไปสังเกตไหมครับเวลาเห็นคนมีเรื่องกันชกต่อยกันตีกันต่างคนต่างวิ่งหนีแต่พอมีคนรักกันช่วยเหลือกันคนน่าจะลุมเข้ามาถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาแสดงความดีด้วยเห็นหมครับ นั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับบางทีเราบอกเราก็รักกันนะเราเ,าเห็นใจเรารักสามีรักภรรยาเรานะครับแต่เราต้องรู้ว่าสิ่งที่แสดงออกนั้นไม่ได้เป็นคําพูดเสมอไปบางครั้งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้พูดเราสามารถแสดงออกโดยเราไม่ได้พูดก็ได้เพราะในการงานวิจัยได้บอกว่าภาษาที่เราไม่ได้พูดนั้นสามารถสื่อสารได้ถึง60%นะครับมีหลายครั้งผมสื่อสารกับภรรยานะครับก็ เรียกว่ามากลับมาห้องก็เหนื่อยภรรยาก็ถามอะไรบางอย่างผมก็อาจจะไม่ได้พูดผิดแต่ภาษาท่าทางของคนนั้นกําลังบอกว่าอย่ามายุ่งกับผมผมเหนื่อยแล้วให้ผมได้พักทะให้ผมได้พักเถอะนะครับแบบนี้เรียกว่าเป็นการสื่อสารนะครับที่ไม่ได้แสดงการเห็นคุณค่าของผู้อื่นนะครับก็จะทําให้ภรรยาเราสามีเรานะครับเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจเจ็บช้าน้ําใจ อาจจะไม่ได้ถึงขั้นเจ็บปวดอะไรแต่มันเป็นการสะสมความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นในบรรดาครอบครัวในสามีนะครับให้เรามั่นใจว่าสามีหรือภรรยากลับบ้านมาให้ได้รับการปฏิบัติอย่างดีกับเราสิครับและไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดนะครับแต่ให้ใส่ออกด้วยอากับกิริยาของเรานะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นเรียกว่าสุดยอดในการสร้างสัมพันธ์ก็คือสิ่งที่เราทุกคนชอบเลี้ยงกันนะครับเป็นทั้งสุนัขเป็นทั้งแมวเป็นทั้งสัตว์เลี้ยง มันเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆนะครับมีความตื่นเต้นและปฏิบัติการเราอย่างดีจริงๆนะครับพระเจ้าก็สร้างสิ่งที่เป็นสัตว์เลี้ยงบางครั้งก็ให้ข้อคิดแกเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือประการที่1น,นะครับบางทีเราบอกว่าโอ้ยเราเป็นคนตรงๆเราไม่ซับเราไม่ชอบซับซ้อนนะครับเราเป็นคนตรงไปตรงมาเราสามารถตรงได้นะครับแต่อย่าเอาความตรงไปตรงมาของเราเป็นบุคลิกเป็นข้ออ้างที่เราจะพูดจาหยาบคายหรือว่าไม่รักษาิจใจของคน เราสามารถคงความเป็นตรงไปตรงมาได้แต่ประกอบด้วยความรักก็ได้นะครับในพ่อพีก็บอกว่าโคโรซีบรสี่ข้ที่6นะครับได้แปลภาษาง่ายๆบอกว่าเมื่อพูดกับใครให้เราใช้คําพูดที่น่าจูงใจนะครับน่าสนใจและพร้อมที่จะตอบทุกคนได้อย่างดีนะครับเอเวซัสก็ได้บอกว่าให้เราพูดความจริงด้วยใจรักนะครับไม่มีหมอคนไหนที่อยู่ดีมามาฉีดยาเลยนะครับ จะต้องเช็ดนอลกฮอห์นะครับพูดจากับคนไข้แล้วก็ค่อยๆนะครับที่จะฉีดยาเข้าไปให้มีอาการปาดเจ็บน้อยที่สุดยานั้นเป็นเหมือนความจริงในการรักษาแต่วิธีการในการฉีดยาบางครั้งสําคัญพอๆกับเนื้อตัวยาดังนั้นอย่าให้สิ่งที่เราคุยกับคนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลลอยๆโดยไม่มีการจเตรียมอย่างดีนะครับอาหารที่อร่อยนั้นไม่ใช่เป็นอาหารที่มาจากวัตถุดิบเดียวกันเท่านั้น แต่เป็นวิธีการปรุงวิธีการทำและการจัดศิลปะบนจานอาหารด้วยนะครับเราสามารถจะเป็นคนที่มีวิธีการสื่อสารแบบอาหารข้าวแกงราคาถูกก็ได้หรือจะสื่อสารแบบอาหารชั้นหรูราคาแพงก็ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการปฏิบัติกับคนบางคนปฏิบัติกับคนเหมือนกับเป็นข้าวแกงจานละ3าบาทแต่บางคนปฏิบัติกับคนนั้นเหมือนกับอาหารที่ได้รับรางวัลมิชลินนะครับท่านสามารถเลือกเองว่าท่านจะเปลียนอย่างไร มีตัวอย่างตอนหนึ่งในปั้มพีนะครับชื่อนางอบิกายินนะครับอบิกายินเป็นผู้หญิงสวยนะครับในปั้มพีได้บันทึกไว้เป็นผู้หญิงสวยมีเสน่ห์มีคารมคมคายมีกริยามารยาที่ดีมากแต่สิ่งที่น่าเศร้าคือได้มีแต่งงานนะครับมีสามีที่เป็นคนเกี้ยวกราดเป็นคนขี้โมโหโหัวร้อนไหลน้ำใจโหดเหี้ยมไม่มีสัมมาคารวะเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นตอนที่กร,ริย์ดาวิดนะครับได้ เป็นกองทหารซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แต่ก็มาคอยดูแลนะครับอาณาจักรขนาดเล็กๆนะครับของนาบานซึ่งเป็นสามีของอบิกาินสิ่งที่ทําก็คือว่าได้ทาอย่างสัตย์ซื่อแต่มีตอนหนึ่งนะครับกษัตริย์วิทก็เพียงแค่ไปขอน้ําขออาหารเพียงเล็กน้อยนะครับแต่นาบานกับโมโหเกลียดกัดแล้วก็ดูถูกดูหมิ่นนะจนกษัตริย์วิทโมโหมากจนถึงขั้นว่าจะฆ่าเรียกว่า ยกครัวนะครับทั้งหมดแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือนางอาเบกาินนะครับได้เดินทางมาพบกับก,บกบรรษัตริย์ดาวิดพูดจาด้วยถ้อยคําที่สุภาพอ่อนโยนอ่อนนุ่มนะครับพุมพีได้บอกว่า,าอาเบกาินนั้นได้บอกว่าอย่าไปถือสาสามีของตัวเองเลยซึ่งเป็นคนกักขระเป็นคนไม่มีมารยาทนะครับแล้วก็พูดกับดาวิดว่าท่านจะามาเสียเวลานะครับกับ สุนัขตายตัวนี้ทําไมอะไรแบบนี้นะครับในเมื่อพระเจ้าทรงเจิมท่านตั้งเป็นก,กษัตริย์นะครับอบิกายนนั้นเป็นผู้หญิงที่มีความสง่างดงามมีความเข้าใจในการเข้ากับคนรู้ลึกซึ้งถึงจิตวิญญาของคนแต่กลับแต่งงานกับคนที่ไม่คู่ควรเลยแต่ยังไงเพชก็เป็นเพชอยู่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดเหตุการณ์หลายอย่างนะครับ นอกเหนือจากดาวิดก็ยังประทับใจอาบิกายนมากได้พูดในหนึ่งเซามเอลบทที่ยี่สิบห้าได้บอกว่าดาวิดจึงกล่าวแก่อับิกายนว่าสาธุการแด่พระเยโฮวาพระเจ้าแห่งสุาเอลผู้ทรงใช้เจ้าให้มาพบผู้ทรงใช้เจ้าให้มาพบกับเราในวันนี้ขอความสุขขุมของเจ้ารับพระพรและขอให้ตัวเจ้ารับพระพรเพราะเจ้าป้องกันเราในวันนี้ให้พ้นจากความผิดที่จะไม่โลห oh ิตตก อาบิกายินมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลให้กษัตริย์ดาวิดนั้นได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เพราะอะไรครับเพราะการพยายามพูดเจรจาแสดงความมั่นคงปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อกษัตริย์ดาวิดของนาอาบิกายินนั้นทําให้กษัตริย์ดาวิดใจเย็นลงแล้วก็ไม่ไปทําร้ายนาบานที่เป็นสามีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือได้ข้อคิดหลายอย่างนะครับสามีในสุดก็เสียชีวิตไปอาบิกายินก็ได้มาแต่งงานนะครับ ดาวิดก็รับเข้าไปเป็นมาเหสีเปนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้ก็คิดหลายอย่างมากว่า,ถ,าถ้าท่านทําตัวอย่างดีแม้เราอยู่กับคนที่ไม่เหมาะสมการทําตัวดีของเราก็จะพาให้เราเลยยกระดับชั้นแล้วก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับคนนั้นอีกต่อไปไม่เพียงเท่านั้นนะครับเรายัางสามารถจะรับโอกาสที่ดีด้วยแล้วแก้ไขปัญหาอีกด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงนำนะครับแล้วทําให้การปฏิบัติ กับคนอย่างดีนั้นเป็นการยกระดับชีวิตเราให้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะพร,ระภีก็ได้บอกว่าให้เราเป็นคนที่ช้าในการวัยในการฟังแต่ช้าในการพูดช้าในการโกรธนั่นคือประการที่1นนะครับประการที่2นะครับคืออะไรคือแม้เราอาจจะถูกแต่ถ้าเราไม่สุภาพเราก็อาจจะผิดเสียแล้วนะครับในพระธรรมสุปาสิตได้บอกว่าคนที่ใจดีย่อมส่งผลดีให้กับตนเองแต่คนที่โหดร้ายย่อมทําให้ตัวเองเดือดร้อนเหมือนกันนะครับ เมื่อเรามีใจดีมีเมตตานะครับมีความสับอ่อนโยนเราก็กําลังทําดีต่อตอนเองนะครับเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอเยอะะนะครับที่เป็นพฤติกรรมที่รุนแรงเกิดขึ้นในท้องถนนในครอบครัวในประเทศนั้นประเทศนี้นะครับซึ่งเป็นเกิดขึ้นจากอารมณ์คนที่รุนแรงแล้วก็ทําลายกันและกันนะครับบางคนถึงขั้นฆ่ากันเลยนะครับแม้เป็นสามีภรรยาเป็นพ่อเป็นลูกเป็นลุงกับป้านะครับเป็นคนในที่ทํางานนะครับนี่คือสิ่งที่ การที่ปฏิบัติกับคนอย่างไม่สุภาพนั้นส่งผลเสียต่อตัวเราเองนะครับดังนั้นอย่าไปว่าเขานะครับถ้าเราอธิบายแล้วคนไม่เข้าใจนะครับอย่าพยายามไม่คนดูเหมือนโง่เขานะครับให้เราใจคนเอาใจเขามาใส่ใจใเราเพราะสิ่ปัญญาแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับพระเจ้าสร้างเรามาไม่เหมือนกันบางคนก็เข้าใจบางเรื่องเร็วบางคนก็เข้าใจบางเรื่องช้านะครับอย่าให้เรารู้สึกว่า เป็นคนขี้ลำคาญง่ายนะครับแต่ให้เราสื่อสารกับคนอย่างดีอย่างสุภาพนะเมื่อคนสื่อสารมาอย่างไรก็ให้พูดอย่างสุภาพนะครับในหนึ่งเปโตรได้บอกว่าเหนือสิ่งใดแล้วท่านจงรักกันและกันอย่างลึกซึ้งเพราะความรักให้ัภความให้อภัยผิดมากมายได้นะครับตัวอย่างอันหนึ่งของโยเซฟนะครับโยเซฟนั้นเป็นตัวอย่างที่สุดยอดมากๆนะครับเรื่องราวโยเซฟสามารถพูดสั้นๆได้ว่า เป็นตัวอย่างของคนที่ถูกครอบครัวพี่น้องทรยศแล้วก็ทำร้ายถึงขั้นเกือบจะเอาไปฆ่าตายนะครับโดยการพี่น้องทั้งหมดรวมตัวกันนะครับเอาโยเซฟน้องคนเล็กเอาไปขายเป็นทาสให้ตกตายไปนะครับแล้วก็ไม่เจอกันแต่พระเจ้าวอวยพรโยเซฟให้วันหนึ่งก็ขึ้นเป็นคนที่เป็นเบอร์สองของอาณาจักรอียิปต์เบอร์สองฟาโรนะครับ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็มาถึงก็คือเป็นเวลาที่ครอบครัวโยเซฟนั้นการนอาหารเลยต้องอพยพมาอียิปต์เพื่อมาเฝ้าฟารโร์เพื่อเข้ามาขอการช่วยเหลือและการพบกันอย่างไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นระหว่างโยเซฟกับกลุ่มพี่ชายทั้งหมดที่เคยทำลายเขาอย่างรุนแรงอย่างแสนสาหัสพี่น้องเราคงสามารถจะคิดได้ว่าเป็นเวลาที่โยเซฟสามารถจะแก้แ,แค้นได้อย่างสะสมเพราะว่าตัวเองถูกกระทํา อย่างปฏิบัติยังไม่เหมาะสมแต่โยเซฟนะครับยังคงความสุภาพยังคงความนอบน้อมแล้วก็ในสุดโยเซฟก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเวลานั้นแม้เวลาที่ยังคงสามารถล้างแค้นได้นะครับเพราะโยเซฟมีทั้งอํานาจมีทั้งข้อได้เปรียบด้านการธุรกิจการเจรจาฝ่ายพี่ทั้งหมดก็มาก้มหน้าขอร้องการช่วยเหลือนะครับเตกรกากณ์กลับไม่ได้จบเหมือนหนังบางเรื่องนะครับแต่โยเซฟนั้นได้อภัย แล้วก็พูดจาอย่างสุภาพผลคืออะไรครับผลดีก็เกิดกับโยเซฟด้วยพ่ออะไรครับเพ่อโยเซฟกลายเป็นคนที่ไม่มีพี่ไม่มีน้องเป็นเวลานานทีเดียวแม้ได้รับการขึ้นของราชแล้วก็ตามแต่การให้พายโยเซฟนั้นไม่เพียงได้ใจพี่ๆแต่ยังได้พ่อแม่พี่น้องกลับคืนมาทั้งหมดถือว่าโยเซฟได้มีชีวิตในช่วงสุดท้าย ที่สมบูรณ์แบบจริงๆไม่เพียงแค่มีความมั่งคั่งรุ่งเรืองแต่ยังสามารถดูแลพี่น้องแล้วก็ดูแลพ่อแม่ได้ด้วยแม้ตอนเด็กไม่ได้ดูแลนี่คือคนที่ปฏิบัติกับคนนะครับอย่างสุภาพนะครับอย่างดีนะครับก็สามารถจะมีชีวิตที่แข็งแกร่งได้พี่น้องสามารถจะท้าทายตัวเองได้นะครับว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะครับเราจะมีชีวิตที่แข็งแกร่งอย่างนี้บ้างเราจะปฏิบัติกับคนที่ทําผิดต่อเราอย่างไรดี ถ้านึกไม่ออกให้คิดเหมือนโยเซฟนะครับถ้าเราให้อภัยผู้คนพระเจ้าก็ให้อภัยเราเช่นเดียวกันประการที่3มาดูด้ยวยกันนะครับว่าความสุภาพนั้นแข็งแกร่งกว่าความรุนแรงนะครับความสุภาพนั้นแข็งแกร่งกว่าความรุนแรงมีเหตุการณ์ตัวนึงน,นะครับมีวัวตัวหนึ่งซึ่งไม่ยอมไปไหนเลยนะครับเป็นลูกวัวซึ่งคนพยายามให้มันออกจากทุ่งหญ้านี้ไปนะครับเข็นเท่าไหร่นะครับพยายามจะพาเพื่อจะมาเข้าคอกจะได้อยู่ในคอกอย่างปลอดภัยแล้วก็ ทุกคนจะได้นอนหลับไปนะครับคนก็เป็นผู้ชายนะครับ 1- คน2คน3คนพยายามจะมาผลักดันไอ้วัวตัวนี้นะครับคนหนึ่งก็ดึงตรงสายนะครับที่คล้องจมูกอีกคนหนึ่งก็ดันตรงท้ายของวัวอีกคนนึงก็พยายามดึงตรงเขานะครับ4คน3คนนะครับ5คน6คนก็ไม่สามารถจะทําให้วัวตัวนี้นะครับเคลื่อนที่ไปได้ปรากฏในเวลานั้นก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกของ ชาวนาที่นั่งดูเหตุการณ์อยู่เด็กผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยๆเดินไปนะครับไปหาวัวตัวนี้แม้เป็นลูกวัวก็ตามแต่ก็เป็นลูกวัวที่ตัวใหญ่เด็กผู้หญิงคนนี้ก็เดินไปมองหน้าวัวตัวนี้แล้วก็เอานิ้วให้วัวตัวนี้ดูดนะครับวัวตัวนี้ก็ดูดนิ้วของเด็กผู้หญิงคนนี้และเด็กก็เดินนําไปนะครับวัวตัวนี้ก็ค่อยๆเดินตามไปแล้วก็เข้าในคอออย่างเรียบร้อยนะครับนี่คือความสุภาพนั้นแข็งแกร่ง กว่าความรุนแรงเป็นหลายเท่านักมีคนบอกว่าเราสามารถใช้น้ำผึ้งแค่หยดเดียวสามารถเรียกมแมลงนะครับเรียกมแมลงได้มากมายมากกว่าใช้นะครับบอระเพ็ดเป็นามากกว่าใช้เรียกว่าน้ำส้มสายชูเป็นกละลํามังนะครับแต่นั้นพระเยซูก็เป็นตัวอย่างแห่งการอ่อนโยนนะครับพระองค์ทรงบอกว่าท่านถูกบีบบังคับแต่ท่านก็ข่มใจถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนําไปฆ่า เหมือนแกะที่เป็นใบอยู่ต่อหน้าคนตัดขนของมันฉันใดท่านก็ไม่ปริปราของท่านเลยฉันนั้นนะครับในการผมเคยดูคลิปวิดีโอนะครับว่าคนเวลาเวลาตัดขนแกะเนี่ยมันจะยากไหมนะครับแกะมันจะว่าอะไรไหมมันจะเจ็บไหมนะครับเท่าที่ทราบก็คือการตัดทูไปก็ไม่เจ็บนะครับเหมือนเราตัวตัดผมนี่นะครับแต่สิ่งที่น่าน่ารักก็คือว่า คนตัดขนแกะนั้นแกะก็จะนอนให้ตัดอย่างดีเงียบแล้วก็ไม่ปิไม่ปรีปากอะไรนะครับมีความสุภาพพระเยซูได้เปรียบเทียบเราให้เป็นคนสุภาพแบบนี้เลยครับมีใครว่ากล่าวอะไรก็ไม่ต้องว่ากลับนะฮะช่างก็เถิดน,นะฮะปล่อยเข้าไปนะครับเขามีแรงว่าก็ว่าไปเดี๋ยวคงหมดแรงไปเองนะครับเพราะเราไม่มีทางที่ทําให้ทุกคนพอใจได้ในทุกเวลาถ้าเรากังวลอยู่ว่าใครจะพอใจเราไหมมีบางคนไม่พอใจเรา มีบางคนไม่ชอบเรามีบางคนไม่กดไลค์เราเราจะมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างยิ่งนะครับดังนั้นให้เราเป็นคนที่ตระหนักว่าความสุภาพนะครับสามารถชนะความแข็งแกร่งและความรุนแรงได้นะครับในที่สุดแล้วนะครับอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือจิตใจที่ดีงามแล้วก็ความอ่อนโยนนะครับความอ่อนโยนนั้นเป็นพื้นฐานความแข็งแกร่งที่แท้จริงในการปฏิบัติกับผู้คนนั่นแปลว่าถ้าเราอยาก เป็นคนแข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นจําเป็นต้องใช้ความอ่อนโยนนั่นเองนะครับในสวัสิบทิ่สิบเข้ยี่บได้บอกว่าบุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมรับความมั่งคั่งบุคคลที่รดน้ําเขาเองก็จะรับการรดน้ำํำมีการตอนหนึ่งนะครับมีเจ้าที่สายการบินนะครับคนตรวจตั๋วนะครับก็มีคนที่เป็นผู้ชายนะครับแล้วก็ไปเช็คปรากฏว่าวยวายนะครับว่าเนี่ยโอ้โหทำยังไงดีนะครับ มีโมโหอย่างมากนะครับพูดจาโมโหอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็คนที่มายืนต่อคิวก็มองอยู่นะครับแต่สิ่งที่เป็นภาพประรับใจก็คือว่าผู้หญิงคนนั้นได้แสดงอาการอย่างสงบนะยังคงยิ้มยังคงพยักหน้าแล้วก็ไม่โต้อตอบอะไรว่าไปก็เป็นเหมือนแกะที่ยอมให้ถูกตัดขนนะครับคนนี้ก็โวยวายนะครับเป็นผู้ชายที่โวยวายตลอดเวลาพอเวลาผ่านไปเมื่อทุกอย่างสงบลงแล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินจากไป เหตุการณ์ครั้งนี้ก็อยู่ภายในสายตาของผู้ริษาอีกคนหนึ่งซึ่งกําลังยืนในแถวถัดไปก็เลยมาบอกผู้หญิงคนนี้ว่าโอ้โหผมประทับใจคุณจริงๆเลยนะที่ทําไมคุณสามารถจะยังคงรักษาความสงบแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างดีสงสัยสายกบ,บินนี้อบรมมาดีแน่นอนเลยนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่าก็จริงค่ะนะครับแต่ถ้าจริงแล้วคนผู้ชายคนนั้นเป็นคนน่าเห็นใจอย่างยิ่งเพราะว่าตัวเขาเนี่ย มาที่กุมาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่กระเป๋าเนี่ยไปอยู่ที่กระบี่นะผู้หญิงเรียกบอกว่าเขาเข้าใจจริงๆเลยว่าผู้ชายคนนี้เจออะไรมาบ้างจึงเห็นใจแล้วก็รับฟังอย่างเข้าใจแม้ว่าคนนี้จะใช้ภาษาที่เกี้ยวกราดหรือไม่พอใจก็ตามนะครับคนมีความแข็งแกร่งนะฮะก็ย่อมคนที่มีใจอ่อนโยนย่อมเป็นแสดงความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงนะครับดังนั้น นะครับพ่อพีได้พูดถึงส,สุภาษิตก็ได้ย้ำที่เดีวยวกันว่าผู้ที่มีสติปัญญาเป็นที่ตั้งเรียกได้ว่าเป็นผู้อย่างรู้และคําพูดที่ไพเราะก็โน้มน้าวจิตใจคนอย่างมากขึ้นนะครับพี่น้องครับอยากหนุนใจพี่น้องนะครับตอนนี้การสื่อสารมีทั้งทางตรงทางอ้อมมีทั้งโลกออนไลน์ด้วยนะครับ <S <S สิ่งที่เราสามารถที่จะระวังได้ก็คือว่าต้องตระหนักว่าทํำยังไงนะครับเราจะสามารถสื่อสารกันได้อย่างไพเราะ ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือทางคำพูดก็ตามนะครับเราจะสุภาพได้อย่างไรนะครับเราสามารถทําได้หลายอย่าง,างเช่นทักทายผู้คนนะครับพยายามมองถึงสิ่งที่น่าสรรเสริญมากกว่าสิ่งที่จะตําหนินะครับมองเห็นจุดดีในตัวของผู้คนนะครับเราสามารถใช้ภาษาที่เหมาะสมนะครับหรือบางครั้งเราทําได้โดยการเรียนรู้ในการฟังอย่างตั้งใจก็ได้เด็กเลี่ยงการนินทานะครับเราอาจจะต้องขออภัยในความผิดพลาดของเราถ้าเราเข้าใจผิดเราสื่อสารแรงไป เราสื่อสารไม่ครบถ้วนนะครับเราสามารถแต่งกายได้อย่างถูกสถานการณ์ได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับประการที่4เกือบสุดท้ายแล้วนะครับก็คือว่าเราจะแข็งแรงแข็งแก่งได้นั่นก็คือว่าถ้าคุณให้เกียรติคนคนก็จะให้เกียรติคุณเหมือนกันนะครับในหนึ่งเปโตรได้บอกว่าจงให้เกียรติแก่ทุกคนโอ้โหนะฮะจงให้เกียรติแก่ทุกคนเลยนะครับในสุภาษิตได้บอกว่าที่บอกสักครู่ไปนะครับว่าบุคคลที่ลดน้ําเขาเองก็จะรับการลดน้ํานะครับ ดังนั้นนะฮะเราสามารถให้เก็ยตคนได้หลายอย่างนะครับเปิดประตูให้คนเข้าไปก่อนนะครับจอดรถเพื่อให้คนจากซอยสามารถจะขับออกไปก่อนก็ได้นะครับหรือจอดรถให้คนข้ามถนนนะครับทำแบบนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่อยากให้เขาประทับใจนะครับแต่ทําเพราะว่าเราเป็นคนที่มักให้เกียรติผู้อื่นนะครับไม่ได้เพียงแค่เพื่อนเราหรือคนรู้จักของเราแต่เป็นใครก็ได้นะครับที่เราได้พบปะในแต่ละวันนะฮะ เป็นคนขายถนนเป็นคนขายของบนถนนนะครับยามเฝ้าห้างที่ตรวจโควิดอยู่นะครับเขาคงเบื่อหน้าดูนะครับหรือพยาบาลที่คอยดูแลเราอย่างดีให้กําลังใจเขานะคนที่เหน็ดเหนื่อยก็จะมีภาวะที่ต้องการกําลังใจบางครั้งคําพูดของเราบางคําก็จะเล้าโลมใจคนให้มีกําลังต่อไปก็จะกลายเป็นเรียกว่าโดมิโนเอฟเฟกนะครับทําให้เขาสามารถจะให้กําน้ำใจกับคนอื่นต่อไปได้อีกนะครับ เนนในฟิลิปปีบทที่2อ้อที่5ก็เด้บอกว่าท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์นะครับวันนี้นะครับอยากท้าทายพวกเราทุกคนนะครับให้ลองเดินทางไปเจอคนทั้คนนี้ด้วยมิตรภาพอันดีนะครับมองคนในแง่ที่ดีมองสามีในแง่ที่ดีมองภรรยาในแง่ที่สวยงามมองเห็นความสามารถของลูกๆของเรานะครับเห็นคุณค่าของเพื่อนๆของเรานะครับให้เวลายิ้มกับผู้คน นะครับอย่าเร่งรีบจนเกินไปจนมองข้ามการกระทําบางอย่างให้คนได้รับกํบาลังใจนะครับอย่าลืมที่จะพูดจาดีๆไม่ว่าจะเป็นขอโทษขอบคุณขอความกรุณาขออภัยสวัสดีแบบนี้นะครับขอบคุณที่เขาช่วยเหลือเรามีน้ําใจต่อเรานะครับขอบคุณที่คนซื้ออาหารมาให้เรานะครับขอบคุณที่คนดูแลเราขอบคุณที่คนลึกถึงเราขอบคุณที่คนส่งสติ๊กเกอร์มานะครับ เตือนเราว่าวันนี้เป็นวันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้ท่านอาจจะไม่ค่อยเจอแล้วใช่ไหมครับถ้าเจอนี่ต้องรีบขอบคุณเลยนะครับดังนั้นอย่ารีบจนกระทั่งไม่มีเวลาในการชมเชยหรือให้กําลังใจผู้คนนะครับเราสามารถคํานึงถึงความสุขของผู้อื่นนะครับตลาดถึงสิ่งดีๆแก่เขายืนยันความรักแก่คนที่เรารู้จักบางทีเราบอกว่าเราเรารู้แล้วนะครับเขารู้แล้วเรารักเขาเขารู้แล้วแหละนะครับแต่เขาก็ต้องการฟังจากเราด้วย คำว่ารักก็เป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะครับเมื่อวานนะครับประทับใจมากซึ่งพี่น้องได้ไปขนโต๊ะขนเสาช่วยกันนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องงานใหญ่มากนะครับที่บ้านของผมนะครับก็พายุเข้าเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับต้นไม้ขนาดใหญ่นะขนาดหนึ่งคนโอบเนได้ล้มลงมาของคุณพระเจ้าที่ต้นไม้มันไม่ได้ล้มลงทับบ้านนะครับแต่ล้มลงระหว่างบ้าน สิ่งที่เกิดขึ้นคือมุมหนึ่งก็เป็นเหมือนพระเจ้าต่อบขอ้ออธิฐานเหมือนกันนะครับเรากําลังอยากได้ไม้มาทําโต๊ะเป็นที่นั่งนะครับในฟาร์มซิตี้ที่เราได้รับบริจาคที่ดินมา2ไร่ปรากฏว่าต้นไม้ต้นนี้นะครับล้มลงมาเนี่ยตัดปุ๊บนะครับโอ้โหได้โต๊ะขนาดใหญ่นั่งได้20คนพอดีเลยนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องมีการขนไม้นี้นะครับออกมาจากบริเวณที่ที่มันล้มแล้วก็ขึ้นรถไปเพื่อจะไปทําเป็นโต๊ะ ปรากฏว่ามีพี่น้องไปช่วยกันนะครับแปคนนะครับไม้ขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนหนักนะครับช่วยกันยกสบายมากเลยนะครับทุกคนก็เบาแรงแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างดีเลิศนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นบรรยากาศแห่งพลังของคิดจักรจ,กจริงๆนะครับว่าเมื่อเราให้เกียรติกับคนเมื่อเราช่วยเหลือคนคนก็มาช่วยเหลือเรานะครับสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในคิดจักรของเราก็คือสมาชิกของเราเนี่แหละครับ เป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมมาให้นะครับพี่น้องให้เราเห็นคุณค่าของกันและกันนะครับอย่าไปเ,าเรียกว่ามองข้ามนะครับความดีที่เรากระทำต่อกันและกันประการที่5เราสุดท้ายแล้วก็คือว่ายิ่งตําแหน่งสูงเท่าไหร่ยิ่งต้องถ่อมใจมากขึ้นเท่านั้นนะฮะในสุบาสิตบอกว่าอะไรครับบอกว่าบํเหน็จของความถ่อมใจและความยำเกรงคือความมั่งคัง่งเกียรติและชีวิตแปลว่าอะไรครับแปลว่าหากเรามีความถ่อมใจนะครับเรายิ่งได้รับความมั่งคัง่ง ความถ่อมใจนะครับความสุภาพเกี่ยวข้องกับความมั่งคัง่งโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะาะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเอ๊ะในยุคนี้นะครับยุคโควิดเราทําธุรกิจอะไรดีเราสามารถบอกได้ว่าธุรกิจอะไรก็ได้ที่เราทําด้วยความถ่อมใจด้วยความสุภาพด้วยการปฏิบัติกับคนอย่างดีไม่ว่าจะขายออนไลน์หลายครั้งพี่น้องก็คงชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับเข้าไปในช้อปปี้บ้างไปใน Lazada บ้างไปในนู่นนี่บ้างนะครับแล้วเราจะซื้ออะไรปุ๊บเนี่ย เรามักจะดูรีวิวใช่ไหมครับว่าอันเนี้ยมีคนซื้อกี่ครั้งแล้วนะครับได้กี่ดาวแล้วมีคนซื้อกี่ครั้งแล้วมีคอมเมนต์ไหมแล้วเราก็จะไปอ่านตรงคอมเมนต์ใช่ไหมครับหลายคอมเมนต์บางครั้งผมจะซื้อบางอย่างหนึ่ผมก็อ่านจากคอมเมนต์ว่ามีคอมเมนต์ยังไงบ้างเป็นประสบการณ์ของคนที่เข้าซื้อสินค้านี้ไปแล้วนะครับหลายคอมเมนต์ก็เป็นคอมเมนต์ที่ดีมากนะครับเป็นคอมเมนต์ที่ชมเชยเช่นบอกว่าโอ้โหประทับใจมากร้านค้านี้ถามอะไรไปก็ตอบเร็วมากอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหส่งของไวมาก โูของสวยก่อนในรูปอีกนะครับแน่นอนคอมเมนต์ไม่ดีก็มีนะแต่กําลังบอกว่านี่คือเราเห็นว่าการที่เขาสามารถจะปฏิบัติกับคนอย่างดีกับลูกค้าอย่างดีในออนไลน์เนี่ยนะครับส่งผลต่อยอดขายโดยตรงนะครับมีการตอบอย่างรวดเร็วให้เกตลูกค้าที่ถามเข้ามาไม่รอให้นานจนเกินไปตอบคาถามอย่างครบถ้วนนะครับไม่เบื่อที่จะตอบคาถามซ้ซําๆซักซนะครับมีอันนึงผมกําลังสนใจไอ้เครื่องปั่นกิ่งไม้นะครับ ก็ถามไปใน2 2 f a c e b o o k นะครับ f a c e b o o k อันหนึ่งก็รอรอไม่ได้นานแต่ว่าถามคำตอบคำนะครับไม่ได้ให้รายละเอียดเท่าที่ควรก็เราก็ถามแ้วก็ก็เข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นนะครับอีกอันนึงแตกต่างกันมากนะครับบอกว่าเนี่ยโอ้โหขอไลน์ได้ไหมครับผมจะได้สามารถให้ข้อมูลได้อย่างนั้นอย่างนี้เราก็ได้เลยให้ไลน์ไปนะครับเสร็จปุ๊บเขาก็ทักมานะครับ ให้คลิปแนะนำการใช้งานของเครื่องแต่ละรุ่นพร้อมบอกวิธีการเปรียบเทียบและราคาที่ได้รับนะผมก็ไลน์ไปว่าเนี่ยโอเครื่องน่าสนใจมากแต่งบไม่ถึงนะครับเกินงบไปเขาบอกว่าเอารุ่นนี้ดีไหมอันนี้เป็นเครื่องที่ดีแต่ราคาถูกที่สุดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันมานะนี่คือรู้สึกว่าเราเห็นการดูแลอย่างดีนะครับอย่างสุภาพอย่างดีแล้วก็ไม่เบื่อที่จะถูกถามซ้ำซซากๆนะครับ คนในโลกนี้นะครับบางครั้งเมื่อมีอำนาจในมือก็จะวางกล้ามมากขึ้นนะครับออกคำสั่งเกลียวกราดแข็งกล้าวหรือข่มขู่เราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้คนไม่ใช่เรียกร้องจากผู้คนนะครับแท้จริงพระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นผู้รับใช้นะครับมากกว่าเป็นคนที่ใช้คนนั้นคนนี้นะครับดังนั้นเจ้านายหัวหน้านั้นนะครับให้เราปฏิบัติกลัวน้องอย่างดีบางคนบอกว่าอา้าวก็เป็นลูกน้องเรานี่นะเราจ้างเข้ามาแล้วนะครับมีค่าคอมให้ด้วย นะแต่อีกทีหนึ่งเราต้องคิดว่าเขาก็เป็นคนที่พระเจ้าสร้างเหมือนกันแน่นอนเราให้ค่าจ้างเขาอย่างดีแต่การปฏิบัติที่ดีก็ส่งผลดีต่อเราด้วยแล้วส่งผลต่อพระเจ้าอวยพอแล้วด้วยนะครับประการที่6เกือบสุดท้ายสุดท้ายนะครับก็คือความแข็งแกร่งที่แท้จริงเริ่มต้นจากการปฏิบัติกับคนใกล้ตัวความแข็งแกร่งที่แท้จริงนะครับเริ่มต้นจากการปฏิบัติกับคนใกล้ตัวนะครับสิ่งอ่านี้ควรเริ่มต้นจากที่บ้านก่อน บ้านควรเป็นสถานที่ที่คนนั้นให้เกยียรติเคารพกันและกันนะครับสามีภรรยาที่ปฏิบัติต่อกันไม่ดีนั้นสะท้อนถึงสภาวะที่เปิดโอกาสให้ลูกปฏิบัติกับคนอื่นไม่ดีเช่นเดียวกันเด็กๆจะทําตามสิ่งที่เขารับสารไปไม่ว่าจะเป็นการพูดประชดประชันการตําหนิอย่างรุนแรงหรือการโต้อตอบอย่างเกี้ยวกราดสิ่งนี้จะเป็นเหมือนการอนุญาตให้ลูกได้กระทําอย่างเดียวกันในวันหนึ่งที่เขามีชีวิตคู่ นะครับพ่อนั้นจะลูกชายก็จะเรียนแบบการปฏิบัติกับภรรยาเขาเหมือนที่เขาเห็นพ่อเขาปฏิบัติต่อแม่ของเขาลูกสาวก็จะกระทําอย่างเดียวกันเหมือนที่แม่ปฏิบัติต่อคุณพ่อนั่นเองนะครับเด็กๆนั้นจะไม่ได้ฟังสิ่งที่แม่สอนหรือพ่อแม่สอนแต่จะฟังสิ่งที่พ่อแม่กระทําเรียนรู้ที่จะถ้าเราเรียนรู้ที่จะพูดด้วยความสุภาพเป็นแบบอย่าง เด็กก็จะเรียนรู้ในการเป็นอย่างเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถขอบคุณภรรยาที่ทําอาหารให้นะครับบอกด้วยความยินดีนะครับบันทีมันง่ายที่จะสุภาพเวลาอยู่นอกบ้านใช่ไหมครับเพราะเรากลัวเสียหน้ากลัวเสียเครดิตกลัวเสียหายแต่กลับเข้าบ้านเรากลับเป็นคนละคนกันแท้จริงแล้วตัวจริงของเราต่างหากที่อยู่ที่บ้านของเรานะครับว่าปฏิบัติต่อคนในครอบครัวอย่างไรแน่นอนไม่ใช่เฉพาะสามีหรือภรรยานะครับแต่เป็นคนที่อยู่ที่พักเดียวกันเป็นคุณพ่อของเราคุณแม่ของเรา หรือที่พักกับเรารหรือแม้กระทั่งคนในคิสจัาคนะคิชจกรจึงเป็นแหล่งที่เปิดเผยตัวจริงได้อย่างเยอะที่สุดนะครับเพราะเราเจอกันทุกสัปดาห์เจอกันบ่อยๆเจอกันสม่ําเสมอนะครับจึงเป็นเวลาที่เราจะแสดงตัวจริงมากที่สุดเมื่อเรามาเป็นสมาชิกในคิสจนะคดังนั้นเราควรจะปฏิบัติต่อกันและกันอย่างดีที่สุดนะครับมากกว่าใครด้วยซ้ําไปเพราะการปฏิบัติกับคนในครอบครัวอย่างดีเราก็จะปฏิบัติกับคนอื่นอย่างดีเช่นเดียวกัน นในหนึ่คลรินบทที่11ข้อที่7บอกว่าส่วนผู้หญิงนั้นก็เป็นเหมือนศักดิ์ศรีของผู้ชายแท้จริงภรรยานะครับเป็นภาพสะท้อนการปฏิบัติที่ดีของสามีนะครับภรรยาที่สวยงามภรรยาที่ล่าเริงนะครับภรรยาที่มีความสุขสะท้อนว่าสามีปฏิบัติกับเขาอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับสามีที่มั่นใจสามีที่มีความเก่งสามีที่เฉลียวฉลาดทํางานประสบความสำเร็จ ก็ไปดูสะท้อนว่าเขารับการปฏิบัติอย่างดีกับภรยาเขาเช่นเดียวกันดังนั้นผมจึงถืออย่างยิ่งนะครับว่าความสวยงามความสง่างามความร่าเริงของภรรยานะครับของอาจารย์หนิงนะั้นเป็นภารกิจของผมนะครับยิ่งภรรยาสามารถจะมีความสวยมีความสงาม่ามีการปลดปล่อยเสรีภาพได้มากน้อยแค่ไหนนั่นถือว่าเป็นเหมือนศักดิ์ศรีของสามีมุมเดียวกันนะครับถ้าสามีของท่านสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะครับเป็นคนที่มีความ หดหูไม่มั่นใจเป็นคนท้อใจง่ายงอยเหงาเป็นไปได้ว่าการปฏิบัติของภรรยาอาจจะต้องดูสักนิดหนึ่งว่าจะพัฒนาอย่างไรดีนะครับเป้าหมายของสามีควรให้ภรรยาดูดีที่สุดเป้าหมายภรรยานะครับควรให้สามีมีความมั่นใจและประสบผลเร็จมากที่สุดบางทีเรานั้นปฏิบัติต่อกันและกันนั้นเราไม่ควรจะนําเรื่องในอดีตมาพูดคุยกันนะครับเรื่องอดีตก็ใหมันผ่านไป เราไม่ควรจะนับว่าคนนั้นทํามากี่ครั้งแล้วถ้าเรายังนับอยู่นะครับแสดงว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนนะมีคนหนึ่งมาถามสีบานบอกว่าเนี่ยสามีนะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะเสียรบอกว่าโอ้โหถ้าคุณนับอย่างนี้ว่ามันเกิดขึ้นมา20กว่าปีมาแล้วนะทุกครั้งที่มีการทะเลาะกันก็เอาเรื่องราวต่างๆเข้ามาแบบนี้ไม่สามารถมีใครที่สามารถจะเป็นคนที่ดีพร้อมในการเป็นภรรยาหรือสามีของเราได้นะครับ ภาพสข้ามก็คือว่าภรรยาที่มีความทุกข์ใจบอบช้ำอิดโรยนะครับแง่ลบแล้วก็ไม่สดชื่นก็เป็นการสะท้อนของการดูแลของสามีที่ไม่มีอย่างเพียงพอหนุนใจพี่น้องสามีและภรรยาในขีจัรของเรานะครับให้เป้าหมายของท่านไม่เพียงแค่ทําธุรกิจสําเร็จร่างกายแข็งแรงนะครับแต่เป้าหมายท่านก็คือให้อีกฝ่ายหนึ่งดูดีที่สุดสะท้อนพระสิริของพระเจ้านะครับนั่นคือภาพสองของสามีที่ ที่แย่ yeah, นะครับถท้ภรรยาทุกใจบอบช้ำอิดโรยสะท้อนสามีที่ไม่มีความรักไม่มีรอย,ยิ้มในบ้านนะครับเหมือนกับต้นไม้นะครับถ้าเราไม่ได้ดูแลมันไม่ได้ลดน้ําให้ปุ๋ยพรวนดินนะครับไม่จํากําจัดวัชพืชต้นไม้นั้นก็จะเหี่ยวเฉานะครับแห้งแล้งแล้วก็ตายในที่สุดนะสามีภรรยาหรือคนในครอบครัวหรือลูกเราก็เช่นเดียวกันนะครับมีคนหนึ่งก็ มาดิษฐานนะครับบอกขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เขาสามารถที่จะฝ่าฟันสิ่งต่างได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามบาูรณ์ได้เพราะว่าบางครั้งเขาเองยังไม่สามารถปฏิบัติกับภรรยาหรือสามีได้นะครับนั่นคือ6ประการนะครับที่แบ่งปันพี่น้องในวันนี้วันนี้ทบทวนให้ฟังสั้นๆนะครับความหมายแท้จริงของการมีจิตใจที่แข็งแกร่งคืออะไรประการที่1ก็คือวิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นสะท้อนการเติบโตฝ่ายวิญญาณสะท้อนความแข็งแกร่งที่แท้จริงนะครับ เราวัดการเติบโตไม่ได้วัดจากว่าคุณมาคลิจากนานแค่ไหนนะครับหรือท่องบาบีได้กี่ข้อแต่วัดจากวิธีการปฏิบัติกับคนที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวันประการที่2คือแม้คุณจะถูกแต่ถ้าคุณไม่สุภาพนั่นคือคุณผิดแล้วนะครับอย่าเอาข้ออ้างว่าฉันเป็นคนเห็นตรงฉันเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนพูดตรงกับใจนะครับมาเป็นเหตุผลในการปฏิบัติต่อกันและกันอย่างไม่สุภาพนะครับไม่มี หมอคนไหนที่ผ่าตัดโดยไม่ใช้ยาชาหรือไม่ใช้ยาสลบนะครับประการที่3ก็คือความสุภาพแข็งแกร่งกว่าความรุนแรงนะครับความสุภาพชนะใจคนไม่ใช่ความหยาบคายไม่ใช่การบังคับเราสามารถใช้น้ำผึ้งหยดเดียวเรียกมแมลงได้มากกว่านำส้มเป็นแกลอนนะครับประการที่4คือถ้าคุณให้เกียรติคนคนก็จะให้เกียรติคนด้วยนะครับเราไม่สามารถบังคับให้คนดีต่อเราแต่เราสามารถทําได้โดยเริ่มต้นที่เราก่อน เราเป็นคนกําหนดว่าอยากให้คนรอบข้างปฏิบัติกับเราอย่างไรอยากให้คนรอบข้างรักเรายิ้มให้เราช่วยเหลือเรามาอุดหนุนเรานะครับทําธุรกิจกับเรามาเยี่ยมที่บ้านเราสนับสนุนเรานะครับอยู่ที่วิธีการที่เราปฏิบัติต่อเขาภรรยาอยากให้สามีรักไม่ได้อยู่ที่สามีนะครับอยู่ที่ภรรยาปฏิบัติตัวให้น่ารักมากน้อยแค่ไหนเช่นเดียวกันนะครับอยากให้ภรรยาให้เกียรติเชื่อสิ่งที่เราบอก เม่ได้อยู่ที่ภรรยาแต่อยู่วิธีการวางตัวของสามีนะครับประการที่5คือยิ่งตําแหน่งสูงเท่าไหร่ยิ่งต้องถ่อมใจมากขึ้นแค่นั้นนะครับอันที่จริงแล้วการปฏิบัติอย่างดีของเราเป็นการยกระดับเราให้ตําแหน่งสูงขึ้นต่างหากนะครับประการที่6ก็คือความแข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นเริ่มต้นที่คนใกล้ตัวคนเล็กน้อยมักทําตัวใหญ่ในบ้านนะครับแต่คนยิ่งใหญ่จะทําตัวน่ารักที่บ้านนะครับ จอ y ์สไมเยอร์บอกว่าฉันสอนคนมาทั่วไปละฉันสอนคนมาทั่วโลกละในบ้านฉันขอเป็นภรรยาที่ดีและน่ารักก็พอนะครับไอเดียธุรกิจช่วงโควิดนะครับบางคนนั้นสามารถจะคิดได้หลายอย่างแต่ความถ่อมใจและการช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นคือความตั้งใจอย่างแท้จริงนะครับสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายในวันนี้นะครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นมิชชันนารีนะครับได้เดินทางไป ในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าในประเทศต่างแดนที่ประเทศไม่ใช่บ้านเกิดของตนเองนะครับสิ่งที่เขาใฝ่ฝันไว้คือเขาต้องการจะมีลูกน่ารักสักคนหนึ่งแต่เวลาผ่านไปเป็นลาน,านานมากนะครับทุกอย่างก็ดูเหมือนเกิดผลทั้งหมดแต่ยังไงก็ไม่มีลูกอยู่ดีนะครับเขาก็พยายามขอพระเจ้าอย่างมากมายปรากฏวันหนึ่งนะครับเขาก็ทั้งสองคนก็ไปในงานสัมมนานะครับของคริสจักรของคริสเตียนแห่งหนึ่งขณะในการนัสการนั้น สามีนะครับก็ได้ยินเสียงเบาๆเป็นเสียงที่ไม่ได้ชัดเจนเป็นเสียงที่ไม่ได้ดังแต่ลงมาในจิตใจบอกกับเขาว่าลูกเอ,อ๋ยเจ้าไม่มีลูกเพราะว่าเจ้าจะไม่มีลูกจนกว่าเจ้าจะปฏิบัติต่อภรรยาของเจ้าให้ดีกว่าน,นี้ก่อนนะครับคนนี้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็รับใช้พระเจ้าเต็มที่นะเขาก็ทํางานเต็มที่ขยันัันแข็งนะครับแต่เสียงนั้นก็ยืนยันว่าให้เขาปฏิบัติ แล้วก็พูดจาอย่างดีต่อภรรยาของเขานะคนนี้ก็ได้กลับไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตตั้งใจที่จะดูแลนะครับนั่งดูภรรยาคอยดูแลช่วยเหลือยกของให้กําลังใจพูดจาไพเราะให้ความสนใจภรรยาของตนเองเป็นเหมือนหญิงที่พระเจ้าส่ง,สงมาให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอย่างทันทีก็คือภรรยาก็เริ่มดูดีขึ้นเริ่มสวยขึ้นเริ่มน่ารักขึ้นแล้วกลับมาดูแลเขามากขึ้นและ หลังจากงานสัมป,ปนาครั้งนั้นนะครับ6เดือน2คนนี้ก็มีลูกตามใจปรานาเป็น้องเป็นไปได้ไหมครับว่าในช่วงโควิดอย่างนี้นะครับในช่วงช่วงเราอย่างนี้นะครับท่านอาจจะต้องเจอเหตุการณ์หลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถฝ่าฟันไปได้ก็คือการยังคงปฏิบัติต่ตอกันและกันอย่างดีดังนั้นหนุนใจพี่น้องนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นนักธุรกิจท่านจะเป็นคนทํางานท่านจะเป็นสามีหรือเป็นภรรยาไม่ว่าเหตุการณ์ใดนะครับ อย่าให้เหตุการณ์ใดๆมาทําให้เราขาดการปฏิบัติต่อกันและกันอย่างดีช่วงนี้เราเจอกันไม่ค่อยได้นะครับแต่เราสามารถปฏิบัติต่อกันและกันอย่างดีได้ผ่านทางออนไลน์การชมเชยการหนุนน้ําใจการให้กำลังใจต่อกันนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านทําอย่างนี้นะครับท่านก็จะเป็นคนที่เรียกว่ามีจิตใจที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงและผู้ที่มีใจแข็งแกร่งนั้นจะฝ่าฟันทุกอย่างไปได้ขอให้ใจพรนะครับสวัสดีครับให้เราทุกทีมใจ